อ้าวล่ะครับก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยฮะและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Project Wolf Hunting นะฮะเรือคลั่งเกมล่าเดนรกครับซึ่งเห็นทรงอย่างนี้เนี่ยก็มาแปลกนิดนึงนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะอัดรีแอคชั่นอวตารตัวอย่างเต็มด้วยกันเลยอัดหน้าคอมอย่างนี้ไปเลยนะฮะจะได้ทีเดียวเลยก็วันนี้ก็ขอเปลี่ยนรูปแบบแป๊บนึงนะฮะก็จะแปลกๆหน่อย Project Wolf Hunting เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งครับที่ทางเกาหลีเนี่ยเขาใช้ขนย้ายนักโทษจากฟิลิปปินส์ไปที่เกาหลีซึ่งระหว่างที่เรือลำนี้มันวิ่งไปเนี่ยนักโทษพวกนี้มันเป็นนักโทษแบบอุกชะกันเด็กเหี้ยจากเวรทั้งหลายไงมันก็เลยวางแผนแล้วก็แหกคุกกันออกมาครับแล้วก็ยึดเรือลำนี้ฮะเจ้าหน้าที่พวกตำรวจพวกลูกเรือที่อยู่บนเรือเนี่ยก็เลยต้องเอาชีวิตรอดจากไอ้พวกคลั่งพวกนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทางเพจหนังครอบจักรวาล นะฮะซึ่งผมได้ตั๋วเรื่องนี้มาจากอีเวนต์ของหนังครอบจักรวาลครับผมไม่ได้รับสื่อนะของสหมงคลถ้าสหมงคลผ่านเพจก็เรื่องต่อไปก็ถ้ามีเมตตาก็ขอด้วยนะครับแต่เรื่องนี้ผมก็จะพูดตามตรงนะแต่ว่าส่วนใหญ่หนังสหมงคลของมงคลเมเจอร์เนี่ยผมชอบนะครับพวกแบบหนังญี่ปุ่นหนังอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ย ผมค่อนข้างคาดหวังกับเรทฉ20นะครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันมีเรท X ฉ20ของไทยก็คือห้ามเด็กต่ำกว่า20ดูตัวแบบประชาชนซึ่งผม20นะฮะกูไม่เด็กเว้ยแล้วผมก็เลยคาดหวังว่าเฮ้ยไอ้ฉ20เนี่ยมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอย่างน้อยก็แบบขอให้มันโหดอ่ะก็พอแล้วเว้ยแต่ว่าตามตรงคือค่อนข้างผิดหวังครับค่อนข้างผิดหวังเลยแหละคือมันก็ไม่ที่หนังที่ไม่สนุกนะเว้ยมันก็สนุกแต่ว่าผมแค่คาดหวังอะไรเยอะไปหน่อยฮะสิ่งที่ผมชอบจากหนังเรื่องนี้เนี่ยอย่างแรกคือเรื่องของโลเคชันครับไอเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยผมว่าหนังมันหยิบมาใช้ได้อย่างคุ้มค่าเลยนะมันเอาแบบองค์ประกอบต่างๆของเรือมาเล่นได้อย่างน่าสนใจเลยนะครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่พูดตรงๆว่าค่อนข้างโหดครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมจะไว้พูดตอนที่ผมไม่ชอบเพราะว่าความโหดของมันเนี่ยผมไม่ค่อยถูกจริตเท่าไหร่ครับแต่ว่าต้องชมนะฮะว่าแม่งสาดเลือดกันแบบอย่างกับสงครามอ่ะเหมือนแบบมึงเปิดสงครามเลือดอ่ะสาดกันโฟฟฟฟแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยมันเกินคาดพอสมควรครับคือตอนดูตัวอย่างเนี่ยในตัวอย่างมันแค่แบบนิดเดียวของหนังอ่ะหนังจริงไม่แบบตะเลิศแล้วก็อะไรมากกว่านั้นมากๆนะซึ่งเป็นพาร์ทที่น่าสนใจทีเดียวครับแล้วก็อีกอย่างที่ชอบคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันกล้าที่จะฆ่าตัวละครทิ้งครับมันจะให้ฟิลเหมือนเราดูซูซายด์สควอดของเจมส์กันแบบตัวละครไหนจะตายอ่ะเราเดาที่อะไรไม่ได้เลยแม่งอยู่จริงมันก็ตายไปเลยอะไรเงี้ยซึ่งผมชอบอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าที่เหลือเนี่ยมันแบบลูกผีลูกคนอ่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอ่ะเดี๋ยวก็ไล่ให้ฟังเลยแล้วกันสิ่งที่ผมเนี่ยไม่ชอบอย่างแรกเลยคือเรื่องของบทภาพยนตร์ครับจริงๆบทของมันเนี่ยมีความเล่นกับความตะเลิดการ subvert expectation ก็คือการแบบหักล้างความคาดหวังคนดูแล้วก็ตัวหนังเนี่ยมันมีความลับบางอย่างที่ในตัวอย่างไม่ได้บอกครับซึ่งเป็นอะไรที่ว้าวมากแต่ว่าอีความลับตรงเนี้ยผมว่ามันควรจะเฉลยแบบท้ายๆว่าหนังเคียร์เนี่ยแม่งเอามาให้มึงดูตั้งแต่10นาทีแรกอะแบบพอขึ้นเรือพออะไรแม่งเห็นเลยแล้วแบบคือผมมาเป็นคนที่ดูหนังเยอะเว้ยดังนั้นแม่งเดาได้เลยพอเดาได้ปุ๊บสเต็ปต่อไปเราก็เดาได้ทุกอย่างเลยเว้ยเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากอ่ะแล้วก็บทของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีการพยายามเปลี่ยนแนวหนังครับซึ่งผมบอกไม่ได้ว่าเป็นแนวอะไรประมาณ 20% ของหนังเนี่ยคือในตัวอย่างครับและหลังจากนั้นเนี่ยหนังมันจะเปลี่ยนไปอีกแนวนึงเลยฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะฮะกับการเปลี่ยนแนวหนังเปลี่ยนช่องหนังแต่ว่าการเปลี่ยนแนวของมันเนี่ยก็สร้างปัญหาครับคืออะไรหลายอย่างในช่วง 20% แรกเนี่ยมันลงตัวมากเลยนะทั้งความตึงเครียดความระทึกความกดดันที่หนังมันมอบให้เราความโหดที่แบบคนฆ่ากันอะแล้วพอหลังจากนั้นอะพอมันเปลี่ยนแนวอะแม่งน่าสนใจขึ้นแต่ปัญหาก็คือไอแนวที่มันเปลี่ยนอะมันจะมีปัญหาของหนังช่องเนี้ยแนวเนี้ยอยู่ที่เป็นประจำที่ผมด่าเป็นประจำเลยเว้ยแล้วแม่งก็มาเป็นทุกอย่างอะที่แม่งเป็นปัญหาของหนังแนวเนี้ยแม่งมาหมดเลยความไม่เมคเซนส์ไอหนูไอหนีไอนั่นเต็มไปหมดอะแบบเหมือนแบบมันการเป็นการพยายามแหวกที่ไม่รอบคอบมากพออ่ะมันก็เลยแลกมาด้วยแผลเวอร์วะยังไม่หมดเลยนะครับอย่างต่อมาที่ไม่ชอบเนี่ยก็คือเรื่องของฉากโหดครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมเห็นหนังเนี่ยมันเลทฉอย20ด้วยแหละก็เลยคาดหวังให้มันโหดแบบโหดดิบอ่ะซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ไปดูหนังอย่างพวก Terrifier Sadness อะไรอย่างนี้มานะครับเรื่องนี้เนี่ยกระจอกง่อยๆอ่ะแบบถ้าผมคือมันเป็นความโหดที่แบบเราไม่รู้สึกอ่ะคือหนังส่วนใหญ่ที่มันโหดแล้วเราชอบมันเนี่ยเพราะเรารู้สึกอิมแพคกับฉากนั้นครับยกตัวอย่างเช่นซอในซอเนี่ยแต่ละฉากที่แบบเกิดขึ้นอ่ะเรารู้สึกเสียวตามกับมันจริงๆอ่ะซึ่งมันทำให้ซออ่ะมันน่าจดจำเพราะว่าฉากโหดของมันอ่ะสามารถส่งต่อถึงคนดูได้นะฮะอีกเรื่องที่จะยกตัวอย่างเนี่ยก็คือเอาเรื่องนี้แล้วกัน
ฮันนิบาลโฮโลคัสนะฮะเป็ดเลียนดินกินเนื้อคนน่าจะเป็นหนังที่ใครหลายคนเนี่ยเคยดูครับเป็นหนังที่โหดเหมือนกันเลยเผลอเรื่องนี้แม่งโหดกว่านะครับแต่ว่าคือฮันนิบาลโฮโลคัสเนี่ยด้วยความที่หนังมันเบียวอยู่แล้วเพราะว่ามันถ่ายแบบฟาฟูเทจมาคอมเมนทารีมันสามารถมอบฉากโหดที่เรารู้สึกไปกับมันได้จริงๆอ่ะมันเป็นฉากโหดที่มีอิมแพกต่างกันครับโปรเจกต์บุ๊คฮันติ้งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่มีอิมแพกมากพออ่ะคือแรกๆมันก็ดูแบบโอ้ยเชี่ยทุกหัวแตกไอ้ชิบปาดคอเสียวๆอยู่บ้างนะฮะแต่หลังจากผ่านไปประมาณ10นาที20นาทีเนี่ยเราก็จะอิ่มกับมันฮะคือแบบมันเยอะเกินอ่ะคือคุณคิดดูว่าแม่งแบบมีการปาดคอหัวแตกเลือดสาดแม่งทุกๆ2นาทีอ่ะคุณจะรู้สึกสะอิดสะเอียนกับมันไหมคือโอเคแหละถ้าคนกลัวเลือดกลัวเครื่องในกลัวอะไรเงี้ยคุณแม่งแบบไปแล้วแต่ผมเป็นคนที่ดูอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะผมก็รู้สึกว่าแบบเออมาโอ้ยโหด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 โหดอ๋อแล้วมึงฆ่าอีกแล้วเออโอเคหัวแบกอ๋ออ๋อเหรอตัดแขนโอ้อะไรตัดแขนเหรออ๋อปาดท้องโอ้ปาดคอโอ้มีจิ้มโอ้ยิงหัวโอ้มันเยอะเกินนะทุกคนผมว่าเป็นการใช้ฉากโหดที่แบบเยอะเกินพอดีอ่ะคือหนังไล่เชือดหลายเรื่องหนังโหดหลายเรื่องหนังระทึกขวัญหลายเรื่องที่ฉากโหดของมันฮิตคนดูได้เพราะว่ามันอิมแพกอ่ะเพราะว่าแบบเราไม่ได้เห็นบ่อยมากจนเกินไปอ่ะแล้วฉากนั้นน่ะมันเกิดขึ้นกับตัวละครที่เรารักตัวละครที่เราแคร์ตัวละครที่เราจับตาดูมันตัวละครที่ละเอียดอ่อนคือเรื่องเครียดเนี่ยแม่งบางทียิงผู้หญิงทิ้งผมยังแบบรู้สึกไม่แคร์เลยมันโหดเยอะเว้ยแต่ว่าปัญหาของมันคือมันมีความไม่เท่าเทียมอยู่ครับอย่างแรกคือแบบบางทีตัวละครคนละตัวกันอ่ะแบบสถานะเดียวกันแม่งโดนกระทำอย่างเดียวกันอ่ะแต่คนนึงแม่งอาการหนักกว่าอีกคนนึงอ่ะผมมองว่ามันแบบมันไม่สม่ำเสมอมากพออ่ะคือหนังมันไม่เด็ดขาดกับตัวละครทุกตัวจริงๆอ่ะผมไม่ค่อยชอบฉากโหดเรื่องนี้เลยเอาง่ายๆแล้วกันไม่ได้ไม่ชอบในสถานะแบบขยแยงนะน่ารำคาญนะเอออีกอย่างที่ไม่ค่อยพอใจเนี่ยก็คือเรื่องของตัวละครครับคือตัวละครแม่งเยอะมากเลยเว้ยแล้วทีเนี้ยแม่งก็ฆ่าตัวละครแบบฆ่าตัวละครทิ้งเป็นว่าเล่นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะล่ะเสร็จแล้วเวลาตัวละครหลักตายเนี่ยเราไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับมันเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าเราไม่ได้ผูกพันอ่ะตัวละครมันไม่มีมิติอ่ะมันไม่ได้แฟลชแบ็คไม่ได้บอกว่าแม่งเป็นใครมาจากไหนยังไงกูแค่รู้ว่าเอาตำรวจแล้วไงตำรวจตายประมาณเนี้ยเออแค่จริงๆนี่ก็มีตัวละครตัวหนึ่งที่เป็นพยาบาลโคตรน่ารักเลยแม่งเสือกก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับโปรเจกต์บูพันติ้งก็ถ้าสรุปง่ายๆโดยรวมเนี่ยสำหรับผมโปรเจกต์บูพันติ้งผมผิดหวังครับแต่ว่าถ้าคนอยากดูหนังแบบดูเอาคนโหดอย่างเดียวเลยโหดไร้สาระเออผมเรียกอย่างเงี้ยกันโหดไร้สาระดูเอาบันเทิงแบบกูขอแค่แบบดูคนตายดูคนโดนฆ่าเนื้อเรื่องไม่ต้องแบบดีก็ได้เซอร์ไพรส์นิดหน่อยอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องเดาดูปล่อยสมองแล้วไปดูเพลินๆอ่ะผมว่าคนจะเอนจอยกับมันได้อยู่ครับแต่ส่วนตัวผมไม่ชอบนะฮะอย่างที่บอกไปเพราะว่าหนังเนี่ยมันมีการทวิตที่แบบน่าสนใจแต่ว่ามันไปไม่สุดในแนวทางนั้นเลยนะครับน่าเสียดายมากๆนะฮะน่าจะเป็นหนังเกาหลีเรื่องที่แบบน่าเสียดายอ่ะคือมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบน่าสนใจแต่ว่ามันทำออกมาได้ไม่สุดพอครับก็เรื่องนี้เนี่ยผมให้ไปที่ 5.5 เต็ม 10ครับก็ถ้าใครที่ได้ดู Project Book Hunting มาแล้วเนี่ยคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Project Book Hunting เรือคลั่งเกมล่าเดียนรกฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและอีกอย่างนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือถึงหนังจะดีจะแย่ที่ผมพูดไปเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อผมครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีหรือจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ